ก็กลับสู่นิมชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เสียงก็จะไปแปลกไปนะมันเพิ่งตื่นนะคุณผู้ชมวันนี้เราไปอยู่กับเกม Friday Night Funkin' นะครับนะก็คือ Funkin' Friday แหละวันนี้เราจะมาเล่นแบบโหมด Down Screw กันนะครับนะเรามาดูกันนะว่ามันจะยากแค่ไหนนะครับก็ผมบอกเลยนะว่าโหมดวันนี้นี่คือจะมีแต่เพลงยากๆแล้วก็แบบเปิดโหมดยากๆทำให้เล่นยากแบบเล่นยากกว่าเดิมทั้งเป็นโหมดที่โคตรอีพิกเลยเสียงเพลงมันก็โคตรดังมันต้องปรับวอลลุ่มอีกโอ้อะไรก็ไม่รู้จะว่าไปเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ้าวล่ะแต่ว่าโอ้โหลูกศรแบบอีพิกครับพร้อมกับโหมดดาวสกรูโอ้โหแล้วผมเอาท่าทริกกี้มาด้วยหรือเปลี่ยนไปท่าทานอสกดกดสลับอีพิกนะครับโอ้ดูฟังดูดิโอ้ดูฟังโอ้เนี่ยผมก็ได้สติ๊กเรียนรู้นะมีแบดบ้างนะโอเคครับตรงค้างๆยาวๆนี่อีซี่นะฮะอีซี่แล้วมันก็จะรู้สึกแบบงงๆกับปุ่มหน่อยเพราะว่าปุ่มมันแบบมันเป็นดาวสกรูมันก็เลยแบบแปลกๆนะฮะแต่สำหรับคนที่สนับดาวสกรูแล้วนี่คือแบบไม่มีปัญหาในโหมดนี้เลยครับเพื่อนผมนะไอ้ปอปูนะครับที่ช่อง Thunder Storm TV ครับมาเล่นโหมดนี้มันเล่นไม่ได้นะคุณผู้ชมคือมันยากเกินครับตอนนั้นที่ผมเล่นกับมันนี่คือแบบผมก็เกือบเนสเหมือนกันนะคือแบบแม่งกดแบบโอ้โหต้องใช้นิ้วเท้ากดช่วยอ่ะอันนั้นแม่งก็เกินไปเพลงมันก็พอกเกินไปแล้วเพื่อดูคะแนนดิคะแนนมันโคตรต่างกันเลยเนี่ยผมได้สติ๊กกูดนะกดอันเดียวอันเดียวก็มาเพลง Bad Apple นะนะระดับความยากแบบนรกนะฮะพร้อมกับหมวด Down Screw แค่ถ้าอยากเล่นได้ผ่านผมกดแบบกดไม่ทุกปุ่มเลยแค่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวคะแนนผมใกล้จะ 100,000 แล้วนะคุณผู้ชมแล้วจริงเพลงเขาทำดีเรียบร้อยนะครับเพลงแรกจบไปแล้วนะครับนะเกือบเดทเหมือนกันต่อไปครับโหมดไมค์สกรูไม่รู้ว่าเป็นแบบโหมดช่วยหรือว่าทำให้เราแบบตายขึ้นเยอะกว่าเดิมครับสำหรับเพลงกราฟครับตึงเราก็จะไม่เห็นลูกศรของไฟตัวข้าวนะแต่จะเห็นลูกศรเราตึงอะไรไอทอนเวทที่มันมาแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคโอ้โหแม่งปวดคอด้วยจริงเสียงรับที่มันทำแบบ iPad ผมระเบิดได้เลยก็อย่างที่บอกไปในคลิปขอบคุณ 3,000 ซับนะครับนะคือผมใช้ iPad ตัดต่อนะครับคุณผู้ชมโอเคโอ้ยทำไมเพลงมันยาวจังวะหรือว่าผมคิดไปเองวะต่อไปก็ซาดีอีกโอ้กูจะบ้าตายโอ้โอ้กดไปครับผมกดไปเรียบร้อยยังไม่จบไอ้เปรตแล้วลูกศรนี่คือแบบใครแม่งเป็นคนคิดวะเนี่ยดูเหมือนว่าผมจะต้องสกิปมาตอนจบงั้นแม่งคลิปมันอาจจะยาวเกินไปก็เป็นไปได้นะครับอ้าวล่ะสำหรับเพลงต่อไปคือซาดี้โหมดครับนะซึ่งโหมดนี้รู้สึกว่าผมต้องตัดต่อในการแบบหมุนคือมันจะเป็นแบบหมุนหน้าจอให้มันกลายเป็นแนวตั้งไปคุณผู้ชมแล้วลูกศรแล้วแม่งจะโคตรใหญ่ทำให้เราแบบกดง่ายขึ้นแต่เพราะมันจะเป็นอุปสรรคในการตัดต่อเพราะว่าหน้าจอมันจะไม่ตรงนี่คือสิ่งที่แบบเป็นข้อเสียขั้นสุดยอดครับทาซาดี้นะครับฟูดี้ฮารี่นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะอ่านในความคิดนะครับโอเคโอเคครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะครับผมนะซึ่งผมต้องตัดต่อหน้าจอเลยหลังจากนี้ถ้าผู้ชมอาจจะดูไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าผมเปิดโหมดนี้อยู่แล้วมันต้องเป็นแนวตั้งครับเอาล่ะลูกศรเราก็จะใหญ่ขึ้นอาจจะทำให้เรากดได้ถนัดขึ้นนะสำหรับเพลงซาดี้นะฮะโอเคผมว่ามันก็ง่ายอยู่แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะเอาล่ะสำหรับเพลงซาดี้นี่คือโห
ผมอาจจะมีตัดบางฉากนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไอ้นี่ครับให้ดูแบบอาจจะเต็มเพลงครับแต่อาจจะมีตัดบางฉากออกไปนะครับนะโอเคหลานท่อนเร็วๆมาแล้วนะครับนะเป็นท่อนที่ผมได้ก็ต้องกดแบบคัดอัลติเมทนะฮะถึงการกดหลังจากนี้มันจะไม่ค่อยพูดนะใช้สมาธิแบบคัดอัลติเมทนะคลิปส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่5นาทีนะครับนะเหมาะเลยคลิปส่วนใหญ่อยู่ที่5นาทีนะครับอย่างน้อยหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะแต่มันจะไม่มีคลิปไหนต่ำกว่า5นาทีนะครับที่ผมกดเมื่อกี้คือเป็นการกดโชว์ครับโอเคอีซี่บิวโอ้ shit กดเข้าไปกดมันไม่มีบอกนะว่าเราได้สติ๊กได้กูดหรือว่าอะไรโอเคกดไปแล้วโอ้หัวหน้าสัตว์หน้าสัตว์หัวแม็กหน้าสัตว์โอเคครับอันสุดท้ายสีเขียวแค่กดค้างเนี่ยโอ้ตัวชักกระตุกนะเป็นท่าทริกี้เป็นตัวชักกระตุกนะไม่ยังสู้ท่าทานอนไม่ได้เป็นแบบติดบั๊กอ่ะกันสายกลิเชอร์นะติดบั๊กแล้วติดเวลากดไปปื้อล่างโอเคเรียบร้อยนะฮะซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าผมปรับเป็นดาวสกูอยู่นะครับกดมาลองกดกันอัลติเมทนะเสียงซาดี้โคตรดังครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เอาล่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม